สนธิเนี่ยค่ะพยายามบอกว่าเจ๊อ้อยเนี่ยบอกว่าทนายตั้มเนี่ยอ้างท่านจะอนุมัติเรื่องหวยออนไลน์ให้เคยคุยกันเรื่องนี้ไหมคะท่านไม่เคยไม่เคยมีเรื่องหวยอยู่ในสมองแล้วก็ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยซื้อเคยซื้อในอดีตแต่ถ้าย้อนหลังไปหลายปีก็ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่เคยซื้อลอตเตอรี่แล้วบ้านน่ะก็อยู่ใกล้ๆกองสลากนะผมเนี่ยอยู่ใกล้กองสลากแล้วก็ไม่มีธุรกิจธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับกองสลากเลยนะครับเพียงแต่ว่าไปกองสลาก 2-3 ครั้งนะที่ผ่านมาระยะใกล้ๆเนี่ยไปเป็นประธานออกสลากนะได้รับการรับเชิญไปจากหน่วยงานต่างๆที่คุ้นเคยกันเนี่ยเขาก็เชิญไปเป็นประธานออกสลากก็มีแค่นั้นแต่ว่าเรื่องค้าลอตเตอรี่อะไรต่างๆไม่เบี้ยนะก็ไม่เคยทำธุรกิจไม่เคยพูดคุยทำธุรกิจกับใครเลยท่านคะโดยส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับนายตั้มรู้จักสนิทกันไหมคะหรือยังไงคะความสัมพันธ์ก็รู้จักกันอ่ะนะผมก็รู้จักผมเป็นนักการเมืองก็รู้จักผู้คนนะเขาก็มีอย่างที่กระทรวงมันมีเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆเขามากันได้ทุกคนนะครับกังวลไหมคะท่านว่าจะอาจจะถูกเชื่อมโยงไปเชื่อมโยงเพราะว่าขณะนี้เรื่องของทนายตั้มเนี่ยมันมีทั้งเรื่องการทำหวยออนไลน์ทั้งเรื่องการยืมเงินต่างๆนั้นค่ะไม่ได้กังวลเลยไม่ได้กังวลเลยจะเป็นกังวลอะไรมันจะกระทบกับความน่าเชื่อถือไหมครับเขาว่าเขาเอาชื่อไปแอบอ้างแบบนี้ครับท่านผู้ชมชื่อผมดีมั้ยเขาก็เลยอ้างกันทั่วไปหมดอะนะมียาโดปบ้างอะไรบ้างสารพัดสารเพบ้างเพราะว่าเชื่อคงเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เขาถึงอ้างเอาแต่ไม่รู้ใครอ้างบ้างผมไม่ทราบแต่ยืนยันว่าไม่มีรู้จักเจ๊อ้อยไหมคะไม่รู้จักจะฝากอะไรไปถึงทนายตั้มหน่อยนะครับเอาชื่อไปพูดถึงเขาพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครจะไม่รู้ล่ะไม่รู้ใครเราก็ไปตามดูเถอะนะไปตามดูว่าอะไรเป็นไงแต่อะไรที่ผิดกฎหมายหรืออะไรนี้คือท่านสมศักดิ์เนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวแน่นอนไม่มีเรื่องผิดกฎหมายไม่เคยทำ